สถานการณ์โควิด-19 มันมีประเด็นเรื่องของวัคซีนนะฮะตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์แล้วล่ะนะฮะมีข้อมูลที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์เรื่องของวัคซีนทางเลือกอย่างไฟเซอร์ที่จะมีเข้ามา 1.5 แสนโดสเนี่ยปรากฏว่าในข้อมูลที่แชร์กันมีข้อมูลเรื่องของการคัดค้านไม่อยากให้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กระตุ้นเป็นเข็มที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทีนี้ก็กลายเป็นประเด็นครับด้วยเหตุผลข้อมูลเหล่านี้เขาอ้างอิงข้อมูลบอกว่าถ้าหากว่าฉีดไฟเซอร์เป็นเข็ม3แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าชัดเจนว่าซิโนแวคเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อวานนี้รัฐมนตรีก็เลยต้องออกมาชี้แจงเลยครับทุกท่านก็ต้องให้ความเห็นของแต่ละท่านเข้าไปเขาก็บันทึกไว้แต่ไม่ได้หมายความว่านั่นคือแนวปฏิบัติเพราะว่าหลังจากตรงนั้นยังต้องมีอีกหลายขั้นตอนที่จะมาตกลงกันว่าจะปฏิบัติตามแนวทางไหนนะครับเพราะอย่าไปซีเรียสลืมไม่ได้เลยนะครับเนี่ยฮะเมื่อวานเจอนักข่าวก็ให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงเรื่องราวข้อมูลที่มันเกิดขึ้นคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นแค่ความเห็นนะฮะเป็นแค่ความเห็นยังไม่ใช่มติส่วนมติจากที่ประชุมเนี่ยโอ้ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนส่วนอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งก็อยู่ในที่ประชุมในวันดังกล่าวด้วยท่านบอกว่าเอกสารบันทึกการประชุมเนี่ยมันไม่ใช่เอกสารจริงเป็นเพียงการจดบันทึกเท่านั้นครับเรียกเอกสารหลุดนะครับผมไม่ได้เรียกว่าเอกสารที่ไม่จริงนะครับเพราะว่าคนที่เขียนสรุปเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการการประชุมนั้นๆแล้วก็ถ้าสังเกตดูในเอกสารก็จะเห็นว่าเหมือนกับเขียนอ่านเอาเองอ่านเอาเรื่องอะไรประมาณนั้นนะครับมันไม่เหมือนแพทเทิร์นของคณะฝ่ายเลขาที่เขาจะสรุปมันไม่มีเอกสารหลุดนะครับอันนั้นเป็นเอกสารที่ไม่จริงนะครับทีนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อครับถึงที่มาที่ไปของข้อความดังกล่าวนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็ชี้แจงว่าก็เป็นเพียงการให้ความเห็นทั่วไปในที่ประชุมเท่านั้นครับปกติประชุมวิชาการเนี่ยเราต้องการความเห็นที่หลากหลายนะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปเพราะฉะนั้นกรรมการหรือผู้ที่เข้าประชุมแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอความเห็นของเขาแต่นั้นไม่ใช่ความเห็นของที่ประชุมไม่ใช่ความเห็นที่เป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูบริบทด้วยว่าเขาพูดอะไรการเอาคำใดคำหนึ่งประโยคใดประโยคหนึ่งไปโค้ดอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าประชุมแต่เนื่องจากตอนประชุมเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าประชุมด้วยทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็บอกไม่ได้หรอกว่าใครพูดว่าอย่างไรและโดยมารยาทก็ไม่ควรพูดนอกจากนี้นะครับคุณหมอท่านยังได้สรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับว่ามันเป็นการถกเถียงแล้วก็การให้ความเห็นในเชิงวิชาการครับว่าไฟเซอร์1ล้าน5แสนโดสเนี่ยควรจะฉีดให้กับใครก่อนบางคนก็มีความคิดความเห็นบอกว่าควรลดการเสียชีวิตก่อนควรให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ติดเชื้อกันเยอะขณะที่บางความเห็นบางท่านก็บอกว่าควรฉีดเข็ม3ให้กับแพทย์ในพื้นที่ระบาดซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือการแสดงความเห็นในที่ประชุมไม่ใช่ข้อสรุปและคุณหมอยังได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าได้คุยกับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าบางคนเนี่ยเข้าใจแต่ต้องการจะทราบว่าถ้าฉีดไฟเซอร์เข็ม3ให้แพทย์แล้วเนี่ยแล้วจะแก้ตัวเรื่องของซิโนแวคได้ยากเรื่องนี้เนี่ยตกลงมันพูดจริงหรือพูดเล่นโดยบางคนเนี่ยต้องการคำขอโทษด้วยซ้ำไปคือประเด็นนี้เนี่ยคนก็มองว่าเอ๊ต้องทำกันถึงขนาดนี้เชียวหรือนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันไปแต่ว่าข้อมูลที่คุณหมอโอภาสกับคุณอนุทินระบุเมื่อวานนี้ตรงกันก็คือมันยังมีอีกหลายขั้นตอนแล้วก็เป็นเพียงความคิดความเห็นของคุณหมอหลายคนแพทย์หลายคนที่มาประชุมร่วมกันในวันนั้นนะครับขณะที่อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่กลุ่มหมอไม่ทนฮะหมอไม่ทนออกแถลงการอ้างถึงเหตุการณ์นี้นะครับและก็ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศและประชาชนร่วมกันแสดงพลังติดโบดำสวมเสื้อดำทั้งประเทศในวันพุธที่7กรกฎาคมนี้โดยระบุว่าเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดและมีการยื่นข้อเรียกร้อง5ข้อต่อคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้อำนวยการศบค.ด้วย5ข้อเรียกร้องทั้งหมดมีดังต่อไปนี้ครับ 1. นำเข้าวัคซีนชนิด mRNA ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็นำมาใช้เป็นวัคซีนหลักในการป้องกันการระบาดโดยจะต้องเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินการให้กับประชาชนได้รับทราบด้วย 2. วัคซีนชนิดmRNA เป็นวัคซีนฉีดกระตุ้นเข็มที่3นำเข้ามาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
ที่ต้องการฉีดทุกท่าน 3. จะต้องเปิดเผยสัญญาการสั่งซื้อวัคซีนทั้ง AstraZeneca และ Sinovac รวมไปถึงวัคซีนอื่นๆที่รัฐบาลจะทำสัญญาในอนาคตด้วยก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและพิสูจน์ให้ประชาชนได้ทราบว่ารัฐบาลนั้นมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนข้อที่4เปิดเผยบันทึกการประชุมในเรื่องการประชุมวัคซีนและการบริหารจัดการการระบาดโควิด-19 เป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะทั้งหมดและสุดท้ายข้อเรียกร้องที่5โควิด-19 สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศการสวม N95 จึงไม่เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อรัฐจำเป็นต้องจัดหา FFP3 หรือ N99 เพื่อป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ทุกนาทีที่ล่าช้าคือชีวิตของประชาชนเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนพวกเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกำลังจับตาดูการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดนี่ฮะหมอไม่ทนออกแถลงการทั้งหมดนี้มา